สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปีกไก่เขย่ากันนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆนะคะวันนี้เราใช้ตรงส่วนปลายปีกนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะใช้ปีกไก่ตรงส่วนปลายปีก350กรัมนะคะใส่เกลือครึ่งช้อนชาตามด้วยรสดีครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วเราก็โรยด้วยผงกรอบนะคะวันนี้ผงกรอบเราไม่ผสมน้ำนะคะโรยผงพริกไทยนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดกันเลยนะคะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนจัดนะคะหลังจากนั้นเราก็เบาไฟลงใช้ไฟกลางนะคะในการทอดนะหมั่นคนบ่อยๆนะคะเขาจะได้มีสีสวยเสมอกันนะคะสังเกตสีเขานะคะเริ่มเหลืองๆและเราก็เตรียมตัวตักขึ้นนะคะพอเดี๋ยวออกมาข้างนอกเขาก็จะเข้มขึ้นอีกนิดนึงจากนั้นเราก็นำไปใส่กระปุกนะคะแล้วก็นำผงชีสหรือผงปาปริก้าอะไรแล้วแต่ชอบนะคะที่เราชอบนะคะมาโรยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่าเพื่อให้ผงไปเคลือบกับตัวปีกไก่นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปีกไก่เขย่าเราทำง่ายๆค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ